คุณสาธิตกำลังบอกว่าเรื่องแนวความคิดเป็นสารตั้งต้นที่จะร่วมไม่ร่วมนะครับทำให้เกิดการต่อสู้กันแล้วก็รู้ตัวแล้วรู้คำตอบแล้วถ้าอภิสิทธิ์มาเนี่ยนะใครจะเป็นเลขาก็ตามแต่ถ้าหัวหน้าชื่ออภิสิทธิ์ไม่ร่วมแน่นอนทีนี้ฝ่ายที่อยากร่วมก็บอกไม่เอาครับต้องหยุดสูตรนี้ล้มอภิสิทธิ์ว่างั้นเถอะก็คือไม่เอาคุณอภิสิทธิ์เขาต้องการอีกฝ่ายแต่ผมถามนิดหนึ่งแต่ประเด็นที่เขาชูก็คือชูประเด็นว่ากลุ่มขั้วอำนาจเดิมหรือผู้อาวุโสครองพรรคมานาน น่าจะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวความคิดที่ชูขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการเคลื่อนไหวถามว่ามีประเด็นไหมก็มีแต่ว่าซีกของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยหรือว่าซีกของฝ่ายที่ไม่ร่วมรัฐบาลนะครับก็มีหลายคนที่คิดแบบนี้ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆในพรรคครับอ๋อครับที่ได้ถามกันตรงๆเลยเนี่ยนะฮะเพื่อความเป็นกลางๆเป็นธรรมนิดนึงเขาบอกฝ่ายที่ล้มการประชุมเนี่ยก็คือฝ่ายที่ต้องการหนุนคุณอภิสิทธิ์แต่ดูแลเสียงไม่พอก็เลยล้มประชุมซะเลยถูกต้องหรือไม่จริงหรือไม่คือมีกลุ่มอีสานกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มของประธานสาขาหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเขาก็ออกมาแถลงข่าวเองนะครับว่าเขาใช้คำว่าอารยะขัดขืน ก็คือไม่มาลงชื่อร่วมประชุมไม่ให้ครบเพราะว่าประชุมไปมันก็จะไปติดด้วยข้อบังคับว่าคนประชุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่สสมีน้ำหนัก 70% แล้วคนอื่นมีน้ำหนัก 30 ซึ่งประเด็นเนี้ยคุณสาธิตปิตุเดชะเสนอแก้แต่ว่าเสียงรับรองไม่ครบอันนี้เสนออีกได้ไหมเสนอได้ครับถ้าประชุมใหม่ก็เสนอได้อีกเสนอได้อีกใช่ครับเสนออีกซึ่งต้องมีเสียงรับรองที่เพียงต้องโหวตกันระหว่างต้องเกินครึ่งแล้วต้องโหวตแน่นอนครับส่วนตัวเห็นด้วยไหมว่าควรจะยกเว้นข้อบังคับนี้หน่อยคือคนก็พูดกันเยอะนะประเด็นนี้ว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทำไมเองโน่นนี่นั่นความจริงตอนนั้นเนี่ยสสมีร้อยกว่าคนที่ร้อยกว่าคนในองค์ประชุมประมาณนัก300เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าน้ำหนักคะแนนมันเท่ากันเนี่ยมันก็จะทำให้บทบาทสสในการดูแลพรรคเนี่ยน้ำหนักมันจะน้อยไปไหมก็มีการกำหนดข้อบังคับของการประชุมตอนแรกเนี่ยน้ำหนักสสอยู่ที่สัก 40-50 นะครับแล้วขึ้นมาเป็น 70% แต่ 70% พอโหวตน้ำหนักไปแล้วเนี่ยสส100กว่าเนี่ยก็เท่ากับสส1คนจะเท่ากับคนอื่นๆประมาณสัก10กว่าคน10คนก็พอดูได้นะพอดูได้แต่พอถึงจุดที่สสเหลือ25คนโอ้โหไปคำนวณดูแล้วปรากฏว่า1มันต่อ26ใช่ครับใช่ไหมมันมากจาก12 13มาเป็น26เนี่ยก็เข้าว่าเท่าเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่างของ1สสนี่น้ำหนักโหวตจะเท่ากับคนอื่น26คนประธานสาขากับตัวแทน ต้องใช้26คนจึงจะเท่าสส1คนซึ่งปัจจุบันนี่กลุ่มคุณเดชอิฐขาวทองเฉลิมชัยศรีอ่อนอย่างน้อยมี20ยึดสสอยู่20คนเขายึดแค่18 19คนก็คุมพรรคได้แล้วนี่แหละแล้วมีคนพูดเล่นไงว่าถ้าไม่แก้จะติด30ต่อไปเกิดพรรคเหลือสสคนเดียวเนี่ยนะครับตัวเองสามารถชื่อตัวเองเสนอชื่อตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแล้วโหวตตัวเองเสียงเดียวเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะอ๋อเหรอไอ้นี่เปรียบเทียบให้ดูเพราะว่า 70% เนี่ยนะใช่ฮะเพนก็เลยมีเสนอแก้แต่ว่าตอนเสนอครั้งแรกก็มีคนแย้งว่าทำไมไม่เสนอก่อนมาเสนอในที่ประชุมเนี่ยก็กระทันหันไปนะครับแต่พอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยถามความเห็นผมส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่าเที่ยวนี้พรรควิกฤตมากพรรควิกฤตมันถ้าวิกฤตมากแล้วก็เรายังถือกฎเกณฑ์เดิมอยู่เนี่ยไม่พยายามให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเท่าเทียมมันน้ำหนักมันเทคุณสาธิตกำลังบอกว่าต้องลดน้ำหนักสสลงหน่อยใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมจะถามจุดจบถ้าถามสำเร็จรู้จบยังไงตัวลงยังผมว่ายังไม่มีใครดีไซน์จุดจบได้อ๋อเลยแต่ว่าอยากพูดอย่างนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่ารักผูกพันหรือสนับสนุนพรรคหรือว่าเอาใจช่วยเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้เสียความรู้สึกกับพรรคซะก่อนเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเลิกไปสนับสนุนพรรคอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะคือพรรคการเมืองมันขัดแย้งกันได้แต่ว่าถ้ามองภาพใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งมาโดยอุดมการณ์
ของคนที่เขามารวมตัวกันไม่ได้ตั้งให้ใครเป็นใหญ่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ทำหลายเรื่องให้กับบ้านเมืองมาแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าอย่าเพิ่งเสียกำลังใจแล้วก็อยากให้ติดตามต่อแล้วก็อยากให้คนในพรรคได้รับฟังความรู้สึกคนภายนอกและหันกลับมามองภายในแล้วก็หาทางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอันนี้ยังไม่สายจนเกินการที่จะเยียวยายังนะยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับตามส่วนนี่จำไม่ได้พี่ปัดเคยลดเหลือถึงกี่เสียงเที่ยวนี้แหละครับเที่ยวนี้25นี่แหละครับอ๋อต่ำสุดแล้ววันนี้ใช่ครับโอ้โหเที่ยวหน้ามีโอกาสต่ำกว่านี้อีกนะผมดูอาการนี่อันนี้ไม่ได้ดูคือเพราะว่ามันขึ้นกับเงื่อนไข2ข้อคุณสำราญนะครับคือ1ถ้าพรรคทำหน้าที่ตัวเองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านอย่างดีที่สุดแล้วก็ยืนหยัดเป็นปากเป็นเสียงกับคนโอกาสฟื้นมีจะน้อยจะใช่จะน้อยจะมากคนก็จะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์พึ่งพิงได้กับ2ว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งหัวหน้าสมดุลกำลังทุกฝ่ายแล้วก็ฟื้นฟูพรรคให้เดินต่อไปในวันข้างหน้าได้พอมันผสมกัน2ข้างระหว่างสภากับพรรคเนี่ยผมว่ามันไปได้ครับถ้าอีก6เดือน8เดือนข้างหน้าสมมติปรับครม.เอา16เสียงหรือ20เสียงแล้วแต่นะของไม่ปัดไปร่วมรัฐบาลโดยไม่ต้องประกาศโดยที่ก็ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละอะไรจะเกิดขึ้นจบข่าวครับจบข่าวคือโดนขับออกหรืออะไรคือผมว่า1พรรคจบเฮก่อนพรรคจบเฮก็คือคุณก็เป็นฝ่ายค้านไม่จริงอ่ะคุณเป็นฝ่ายค้านปลอมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ซึ่งคุณเดชอิทคงไม่กล้าทำขนาดนั้นมั้งผมยังเชื่อว่าไม่น่าจะทำแต่ก็ยังอดเสียวไม่ได้รายการในอิสรภาพความคิดใช่ไหมใช่เป็นพูดได้ตรงๆผมไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ทำครับ